สวัสดีครับตัวนี้จะเป็นวิธีการเปลี่ยนตลับของ Printer Canon รุ่น IP2770 นะครับที่ติดตั้งแทงค์มาแล้วเวลาตลับเสียเนี่ยพวกเราจะซื้อตลับไปเปลี่ยนกันเองเนี่ยมันจะไม่สามารถเปลี่ยนเองได้เลยนะครับจะต้องมีวิธีการของมันซึ่งโอเคเลยอันดับแรกตลับที่เราจะซื้อมาเปลี่ยนนะครับผมเราก็แกะสติ๊กเกอร์ที่แปะอยู่ด้านบนออกก่อนนะครับผมครับซึ่งสติ๊กเกอร์ด้านบนพอแกะออกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเจอรูอากาศของตัวตลับอยู่ตรงกลางนะครับผมพอเจอรูตลับเนี่ยเราจะต้องเจาะรูให้ซึ่งต้องหาสว่างนะครับที่มันเป็นรูพอดีกับข้องอเนี่ยเจาะเข้าไปให้เรียบร้อยอันนี้คือช่างเขาทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมพอเจาะเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องใส่ยางรองข้องอด้วยซึ่งการเจาะเนี่ยรูมันจะต้องพอดีกับยางรองตัวนี้นะครับผมหลังจากเจาะแล้วก็ใส่ยางรองเข้าไปเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็แค่เอาเข้าไปใส่ในตลับเดิมที่มีปัญหาก่อนที่เราจะใส่ทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องปิดจุกรูเล็กให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้หมึกมันไหลย้อนกลับนะครับแล้วก็เปิดตลับขึ้นมานะครับผมส่วนสีก็ทำคล้ายๆกันครับแต่สีก็จะมีแค่3รูนะครับผมหลังจากถอดตลับขึ้นมาเราก็ดึงข้องอออกแล้วก็ใส่ตลับอันใหม่กลับเข้าไปเท่านั้นเองครับผมพอใส่เสร็จปุ๊บตอนใส่เนี่ยเราควรจะทำให้เร็วที่สุดนะครับหมึกมันจะได้ไม่ไหลย้อนกลับหลังจากใส่เข้าไปเสร็จเราก็ดึงตัวสติ๊กเกอร์ที่แปะตรงหัวพิมพ์ออกนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปให้เรียบร้อยพร้อมกับเปิดจุกเล็กตรงนี้เพื่อที่จะใช้งานต่อได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นทริคง่ายๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนตลับ Canon รุ่น IP2770 นะครับผมก็ลูกค้ามีปัญหาส่วนไหนเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ